วจนะของพระเจ้านะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อ1ถึงข้อ4กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอยอพระเกียรติของพระองค์เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและไม่ได้ทรงให้คู่อริของข้าพระองค์เปรมปรีเพราะข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลความอุปถัมภ์จากพระองค์และพระองค์ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงนำจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนผู้ตายทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปสู่ปากแดนท่านทำให้กระชนของข้าพระองค์เอ๋ยจงร้องสรรเสริญพระเจ้าและถวายโมทนาแก่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงในค่ำคืนวันนี้นะครับเข้าใกล้พระเจ้าเข้าไปครับบทเพลง149เนาะนะครับครับขึ้นนะครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับI'm not afraid to die.
สาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าในพระนามของพระคุณพระองค์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดสำหรับข้าแต่ทั้งหลายทุกคนในการกินวันนี้ข้าพงทั้งหลายได้ร่วมกันนมัสการพระเจ้าแห่งคำพื้นหนึ่งเพื่อรำลึกและไว้อาลัยหาผู้ที่ล่วงลับไปอยู่กับพระองค์นั่นคือพระคัมภีร์แก้วใส่คำผมลงทรงเล่าลมที่ใจของญาติพี่น้องทุกท่านรวมจนถึงลูกหลานทุกคนที่อยู่พำนักในพระองค์ที่ข้าพงทั้งหลายนั่งเจอมันและกิจสนิทอยู่กับพระองค์จึงมอบเช่นกันได้กันสำหรับการมัสการในคำคืนวันนี้ไปกับพระองค์เป็นผู้ทรงนำในทางกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนต่อไปจะเป็นการถวายเสียงสรรเสริญพระเจ้านะครับโดยคณะพี่น้องที่จักพระบารมีของเรานะครับเชิญครับท่านชมนครับสำหรับที่ใดความช่วย
ว่าของมัธยกจันติปแห่งคำตลอดทั้งลูกหลานทุกคนและพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ขอพระเจ้าอวยพรเจ้าราชาองค์หนึ่งองค์ใดรอดพ้นไปไม่กำลังอันมากมายก็ไม่ช่วยกู้นักรบได้ม้าศึกจะเป็นที่หวังความมีชัยก็หาไม่กำลังมหาศาลของมันก็ช่วยให้รอดไม่ได้เราพอใจในพระเจ้าเป็นนี้เพราะพระองค์ทรงเปรียบสุราเหมือนกันวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่หลงไหลในพระกำลังของตนและบูชาแสนยานุภาพอันเกียรติไกลของกองทัพแต่ไม่ได้หมายพึ่งองค์บริสุทธิ์อย่าให้เราวางใจในตนเองแต่ให้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นมาจากความตายพระเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสวยในประเทศของข้าพเจ้าวางใจในจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเราวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จจิตใจใจวางใจดีในพระองค์เพราะเราวางใจในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ตรัสว่าอย่าให้ใจทั้งท่านทั้งหลายวิตกเลยจงวางใจในพระบิดาเจ้าและจงวางใจในเราด้วยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะยังยาทั้งข้าพระองค์ไว้ในพระนามของพระองค์อาเมนเราเรียนเชิญที่นมัสการได้ยืนขึ้นเพื่อเกียรตินะครับฟังพระธรรมเทศนานะครับสำหรับ
ท่านคืนวันนี้โดยผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับโดยครูศาสนากิติพงศ์เกษโสพลนะครับศิษยาภิบาลที่จักพระบารมีของเฮาครับเดี๋ยวเจอกันครับต้องจากเข้าไปเขามาสามารถยืดนะครับยืดยุดชุดลากเพื่ออยู่นะครับถ้าเมื่อเขาแสวงหาคำตอบนะครับที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความโศกเศร้าเสียใจจะอีกนะครับความจริงที่เขาได้หู้จักพระเจ้าทำให้เขาสามารถก้าวพ้นความโศกเศร้าผ่านความเชื่อนะครับที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่เขาทั้งหลายดังนั้นคริสเตียนทุกคนมีความใฝ่ฝันอย่างยิ่งที่จะพบกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงเมืองโครินธ์และก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเขามั่นใจอยู่เสมอว่าและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เขาอยู่ห่างจากองค์พระเจ้าเป็นสภาพกายเขาอยู่ห่างจากพระองค์แต่ถ้าสภาพจิตวิญญาณเขาอยู่กับพระเจ้าผู้ที่เชื่อว่าผู้ที่เชื่อวางใจในคริสต์เจ้าเขาได้ต้อนรับเอาพระองค์เข้าเป็นเจ้าแห่งชีวิตนั่นหมายถึงว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้อยู่ในจิตใจของผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์แต่กายต่างหากที่ห่างจากพระเจ้าดังนั้นชีวิตแต่ละชีวิตก็แสวงหาและใฝ่ฝันว่าเขาจะไปที่ที่เขาคิดว่าเป็นที่ที่สุขสงบในชีวิตของเขาสำนักประสานชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงองค์อยู่ในชีวิตของทั้งหลายและนี่และสายสื่อทางพื้นดีเจ้าที่เป็นวุฒิของเมกินแก้วเจ้าวันนี้จะได้มาขออนุญาตอ่านประวัติของเมกินแก้วเจ้าอาจจะอ่านบกพร่องหรืออาจจะมีร่องไห้บ้างก็ขออภัยด้วยนะเจ้าประวัติของเมกินแก้วหรือมคณโยกินแก้วแสงคำนะเจ้าได้เกิดวันที่8พฤษภาคม2523หรือ2503เป็นวุฒิของนายพลพุทธเขียวและนางศรีพุทธเขียวซึ่งได้เสียชีวิตลงแล้วมีพี่น้องทั้งหมด4คนคือมคณโยกกิ่งแก้วแสงคำเป็นบุตรคนโตมคณโยกอุ่นเดือนพุทธเกี่ยวเป็นบุตรคนที่2ผู้ปกครองอรุณีพันสุภาพเป็นบุตรคนที่3มคณโยกไทยธรรมพุทธเกี่ยวเป็นบุตรคนที่4มีคู่ชีวิตและสมรสกับนายมคณโยกบุญรอดแสงคำมีบุตรรวมกัน2คนคือข้าพเจ้านางนนทิพย์ซาโตและนายธนงศักดิ์แสงคำมีหลาน2คนคือเด็กหญิงซากุระและเด็กหญิงธนัญญายังมั่งลักษณะและบุคลิกของเมกินแก้วจะเป็นคนอารมณ์ดีชอบทำขนมขายด้วยระหว่างผลกำไรชอบแบ่งปัน
่องชอบพูดพักพึ่งคนอื่นในทำอาหารน่าจะมีความเจื่อในพระเจ้าแบบสุดยิ่งสุดใจได้รวมรับใช้ภารกิจของพระเจ้าในทุกกรณีจะว่ายังก็ตามจนเมื่อปี2552ได้ไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกและย่าแตกและได้รับเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่โดยก้อนมะเร็งจะโตประมาณ10เซนและได้รับการคีโมให้มันยุบลงและต่อมาได้รับการผ่าตัดและพักฟื้นตัวอยู่โรงพยาบาลเชียงใหม่และก่อนต้องการกลับมาทำคีโมอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคมันตายไปและกลับมาพักฟื้นที่บ้านเป็นเวลา3เดือนและได้กลับไปอยู่เชียงใหม่เพื่อทำการฉายแสงรวมกัน35แสงเพื่อและก็ได้อยู่เชียงใหม่คนเดียวแต่แม่เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากๆคือบัดต้องการลูกหรือพ่อแม่พี่น้องได้ไปอยู่ร่วมเลยนางต่อสู้กับโรคได้เพียงลำพังด้วยที่บ่เคยร้องขอว่าไปอยู่เข้าแม่ติมนางบ่เคยร้องไห้ให้ลูกผู้หลานได้เห็นเลยเข้มแข็งที่สุดเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกมาตลอดจนเมื่อได้รับการรักษาอย่างครบกำหนดแล้วครอบครัวก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งว่าแม่ได้หายจากโรคมะเร็งและกลับมาใช้ชีวิตพูดพักขายขนมและมีเสียงหัวเราะตลอดเวลาอีกแค่4ปีและมีสิ่งทุกผิดปกติที่เดิมได้เกิดขึ้นอีกซึ่งลูกก็ได้พาแม่ไปตรวจและพบว่าแม่เป็นมะเร็งระยะที่3แล้วแต่แม่ก็บ่เคยย่อท้อเฮาก็ยังมีความหวังและความเชื่อในพระเจ้าว่าการทักษาครั้งนี้จะกลับมาหายครั้งและหมอก็ได้รับการแนะนำเพื่อทำคีโมอยู่4คอร์สใช้เวลารวมประมาณ2ปีจนท้ายที่สุดมันไปต่อมาได้แล้วและได้ตรวจว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งหมดทางรักษาหมอก็เลยให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่ตลอดเวลาเนี่ยก็บอกเลยยอท่อนะคะเข้มแข็งมากๆเลยจะบอกว่าใช้ชีวิตเหมือนปกติทั่วไปและกลับมารักษาที่บ้านเป็นเวลา8เดือนซึ่งน้องและครอบครัวและญาติพี่น้องได้ดูแลเจ๊ยังสุดความสามารถและอาทิตย์สุดท้ายตอนดีแกจะถึงแววละแกได้มีสติและพูดก็ทุกวันว่าอยากกอดลูกและหลานและก็บอกลูกหลานเข้มแข็งแม่จะไปอยู่สวรรค์รอทุกคนและแต่อาทิตย์นั้นมาแกก็บ่สามารถที่จะตอบสนองอย่างกับทุกคนได้เพียงแต่ให้ยักหน้าอย่างเดียวและในวันที่11หรือ11แกก็ได้สุดลงยังนะซึ่งน้องก็ได้โทรปรึกษาหมอหมอก็บอกว่าพี่มนทําใจดีๆนะมันคือวาระสุดท้ายของยายแล้วน้องก็เลยตั้งสติแล้วก็หมอบอกว่าพูดจักขาดทางนอนแกสบายที่สุดอย่าได้วิตกกังวลแต่ในเวลา12ชั่วโมงที่ยายสุดนั่นคือเวลาที่เจ็บปวดสำหรับลูกและญาติที่สุดเพราะว่ามีใครสามารถเข้าใกล้ได้และกันน้ำตาได้อยู่เลยจนน้องโทรไปหาหมออีกครั้งว่า
ยายมีเวลาอีกกี่วันหมอบอกว่าน้องขอบอกตามตรงว่าขอนับแค่ชั่วโมงนับเป็นชั่วโมงวันถัดมาจะนับเป็นวันได้น้องก็เลยกลับมาบอกทุกคนว่าขอให้พ่อดูแลยายมีสิ่งไหนที่ขออยากจะขอโทษหรือติดข้างอย่างยายไว้ก็ขอให้ทุกคนได้บอกและก็มาคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ยายล้อลูกหลานทุกคนหลังจากที่กินข้าวเย็นเสร็จได้มาห้องเล่านั่งคุยกันเหมือนปกติที่มาเยี่ยมในเวลา 2:49 นาทียายก็ได้สงบลงและได้พบสันติสุขของพระเจ้าแล้วก็จับลูกจับหลานไปอย่างสงบแบบหม่องไปอย่างหิวสักอย่างเลยตลอดเวลาแม่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อลูกเพื่อหลานตลอดเลยแม่เข้มแข็งมากถึงแม่จะเจ็บปวดจนอยากจะร้องไห้แต่แม่ก็เคยร้องไห้ให้ลูกเพื่อหลานเห็นเลยมีแต่น้องที่ทนดูบ่ได้มันเกิดร้องไห้แต่ก็บ่เคยอ่อนแอให้เคยเห็นเหมือนกันและอยากจะบอกว่าในใจของลูกสาวเป็นพระเจ้าเพราะว่าลูกสาวคนนี้ก็เฝ้าดูแลแม่ในช่วงที่แม่ป่วยมาตลอดพระเจ้าก็ขออยากจะให้เป็นกำลังใจรับขอบพ่อของน้องพลขอบพ่อของตลอดพระเจ้าจริงๆแล้วยายกิมนะเจ้าเป็นคนที่ชอบอินเตอร์เทนนะเจ้ายายกิมเป็นแดนเซอร์ของคริสตจักรนะเจ้าเวลานมัสการยายกิมบอกทุกท่านที่ยายกิมกลับมาจากโรงพยาบาลหรือภาพภาษาตัวยิ่งบ้านขอยังแควขึ้นของละได้กินจะมันหนังนั้นมาสการพระเจ้าทุกครั้งที่คิดจะจัดจะบังคอยขาดโดนเลยถ้าไม่จำเป็นอันนี้คือภาพที่เขาหันตลอดในชีวิตของยายกิมพระเจ้ามันทำให้เขาเห็นว่าชีวิตของยายกิมสำเร็จแล้วในโลกใบนี้แม้ว่าความเจ็บปวดเจ็บป่วยตีมีตั้งแต่ปี2552เนาะเป็นเวลารวม10กว่าปีพระเจ้าเป็นเวลารวม10กว่าปีแต่ยายกิมบอกเลยท้อแท้นะเจ้าแต่ยังมีสิ่งดีๆแบ่งปันแม้ในช่วงเวลาที่ยายกิมจะลุกมาได้นอนอยู่ที่บ้านกับเตียงนะเจ้าบ่สามารถออกไปแอลบ่สามารถออกไปซื้อของกินหรือทุกครั้งแต่ยายกิมมีโทรศัพท์มือถือถ้าใครเปิดเฟซบุ๊กยายกิมนะเจ้ามี183คนเปิดในเฟซบุ๊กของยายกิมยายกิมจะเป็นคนที่ชอบหนึ่งใจสู้ๆนี่นะเจ้าน่ารักสวยค่ะน่ารักขนาดนี่นะเจ้าก็จะเป็นโพสต์ที่เพื่อกำลังใจคนตลอดนะเจ้าเพื่อเฟซบุ๊กของยายกิมยุบเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเป็นต้นมาหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะยายกิมเป็นป่วยใจกะจะได้วางหันเฟซบุ๊กไปหัวเลยเขียนเฟซบุ๊กเหมือนบาดเจ็บป่วยนั่นแหละเจ้าชีวิตที่สำแดงถึงความอดทนที่ยายกิมมีนะเจ้าเขาก็อยากจะชื่นชมครอบครัวนะเจ้าและโอกาสที่ขอเชิญมาขยกจันติ๊กนะเจ้าด้านหน้าโดยนะเจ้าคุณสมรสของยายกิมเพื่อที่จะมีโอกาสขอบคุณแขกมีเกียรติน้องมนเจ้าขอบคุณของน้องมนน้องตองเจ้าขอบคุณของน้องตองอยู่ด้านหน้าเลยเจ้าเดี๋ยวจะให้ลุงกู้เห็นครับเนาะขอบคุณของน้องตองด้านหลานเจ้าสะใภ้เจ้าสะกุละไม่บาดเจ็บเจ้าเจ็บเจ้าปีๆน้องๆนะเจ้าประหลวงอุ้นเรือนผู้ปกครองอารุณีนะเจ้ามาขยกไทยคำตลอดจนถึงหลานๆทุกๆคนนะเจ้าจะมีโอกาสมายืนข้างหน้าน้องเปียวน้องหวานน้องฝนน้องฝ้าทุกคนที่ฮักแม่กิมนะเจ้าและอยากจะขอบคุณแขกคุณมีเกียรติขอเชิญทั้งนั้นมานี่คือครอบครัวของแม่กิมนะเจ้าขอเชิญญาติญาติเลยทุกๆท่านนะเจ้าเขากับวันนี้อยากจะตอบแทนน้ำใจของพี่น้องที่มาเยี่ยมเขาเพื่อกับน้ำใจเขาเจ้าเขาเจอว่าครอบครัวของมาขยกจันติ๊บตลอดจนถึงพี่ๆน้องๆของแม่กินแก้วจะผ่านพ้นความโศกเศร้าจะคลายความโศกเศร้าและได้รับกำลังใจจากท่านขอพี่น้องได้รับความขอบคุณจากครอบครัวของมาขยกกินแก้วแสงคำด้วยนะลูกเจ้าขอบคุณพี่น้องค่ะ
ขอบคุณที่ให้คำนี้จริงจังพี่น้องขอเสียงปรบมือให้ครอบครัวติ๊กเข้มแข็งนะครับเราเป็นอะไรล่ะถ้าเราจะเป็นกำลังให้ครอบครัวคนแรกขอเจอทุกคนช่วยทำไมนะครับครับคนอื่นสพก.ปูนกับแขกจำนวนเกศและอาจารย์ทั้งสองท่านจะรอถึงพอกันนั้นแต่ผมมาดูเรื่องมาเสียใจแก่ผู้อาสนในข้างนี้นะครับผมแค่ว่าเสียใจและดีใจคุณเป็นคนยิ่งแย่แจ่มใสมาโดยตลอดนะครับป้าที่ไหนใครหัวที่ท่านนะครับเนาะนี่ผมก็ได้โศกเศร้าเสียใจดีใจไปอย่างเพราะว่ายาจริงเนี่ยทรมานมายังโศกโศนนะครับผมได้รักษาท่านมานี่มาโดยตลอดนะครับก่อนอื่นนี่ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ผมตั้งใจมาใส่บทวถึงนั่นตลอดทุกท่านสอทอน้องคันแต่ขันแล้วก็น้องที่ผมมันได้ไปตั้งใจมาใส่ท่านนั่นผมก็ขอยกมือซิมนิ้วกราบสมาภัยมาณโอกาสนี้ตัวให้ทุกท่านนะครับตอนนี้ไปผมขอขอเชิญท่านปอกับนั้นมาอู้สักเล็กน้อยนะครับน้องผมก็ขอขอบคุณท่านไปยังสูงทุกท่านเลยครับในค่ำคืนนี้ครับขอสวัสดีครับได้สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักได้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักของครอบครัวเตรียมนะเจ้าของว่างของเสริมต่างๆนะเจ้าเพื่อที่จะรับรองพี่น้องทุกท่านนะเจ้าขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะเจ้าพระเจ้าก็เป็นการเสร็จพิธีของคุณแม่กิ่งแก้วแสงคำแล้วนะครับเป็นทีมงานช่างภาพที่มาช่วยน้องมนนะครับลูกอีกคนไกลๆนั่นกิโลละ13บาทก็ลดกันนะวันนี้เขาทำภาพวันนี้คุณ